เรื่องคืนของที่โรงครัวเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ1ปีที่แล้วผมขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงครับคือตอนนั้นเพื่อนผมคนหนึ่งมันบวชแน่นอนว่างานบวชคนต้องมาเยอะแลทัววอก็จะต้องเตรียมของใช้ต่างๆเยอะมากเช่นโต๊ะเก้าอี้เครื่องครัวแก้วน้ำจานชามเป็นต้นซึ่งที่บ้านเพื่อนผมมันก็ต้องยืมของจากทางวัดมาใช้ก่อนก็ต้องไปขนจากวัดเอามาจัดงานที่บ้านซึ่งทุกอย่างดำเนินไปอย.เอกสระอางปกติดีจนจบงานบวชก็ถึงเวลาที่จะต้องเอาของไปคืนวัดกันโดยจะเอาของใส่รถกระบะไปครับของมันก็เยอะจนต้องแบ่งกันไปหลายคันใช้คนประมาณ3คนต่อรถกระบะ1คันผมรับหน้าที่เอาเครื่องใช้ในครัวไปคืนวัดโดยรถกระบะคันผมมีผมน้องผมและเพื่อนอีกคนพอเอาของขึ้นรถเสร็จก็ออกไปกันเลยโดยผมจะเป็นคนขับครับแต่ตอนกำลังจะออกรถอยู่ๆก็มีป้าคนหนึ่งเดินมาจากไหนไม่รู้มาถามว่าหนุ่มๆจะเอาของไปคืนวัดใช่ไหมผมก็ตอบว่าใช่ครับป้าแกก็ขอติดรถไปด้วยผมก็ไม่ได้อะไรให้ป้าแกขึ้นรถมาด้วยกันพอขับไปถึงหน้าวัดป้าแกก็ลงแต่ก่อนป้าแกจะไปแกหันมาบอกว่าเวลาเอาของไปเก็บในโรงครัวอย่าเสียงดังกันนะเพราะที่นั่นน่ะเจอดีกันมาหลายคนแล้วผมเองก็งงๆแต่ก็รับปากแกไปจนผมขับเข้ามาในวัดไปจอดรถที่โรงครัวก็มีเนนรูปหนึ่งเดินมาไขกุญแจเปิดประตูโรงครัวให้แล้วบอกพวกผมว่าทาโยมพี่เก็บของกันเสร็จแล้วช่วยล็อกประตูให้ด้วยนะพมกไม้ตายกู้ตอบไปว่าอ้าวแล้วเนนไม่เช็คของก่อนเหรอครับเนนตอบว่าไม่เช็คโยมพี่เอาไปเก็บได้เลยพอดีเนนรีบไปผมก็งงนะแต่ไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นมันก็ห้าโมงจะหกโมงเย็นแล้วเลยรีบขนเอาของลงกันครับแต่ก็ไม่ไหวทำเสียงดังเพราะเพื่อนกับน้องผมมันติดเล่นกันพอเอาของลงเสร็จก็ต้องรีบกลับไปเอาของอีกหนึ่งเที่ยวก็ออกรถกลับไปที่บ้านเพื่อนตอนขนของกลับมาวัดรอบที่สองน้องผมมันก็พูดขึ้นมาว่าพวกเราก็เสียงดังนะไม่เห็นเจออะไรเลยสงสัยป้าแมงหลอกพวกเราอ่ะผมกับเพื่อนก็ออตามมันไปพอไปถึงโรงครัวรอบสองตอนนั้นพระอาทิตย์เริ่มตกละก็ยกของลงกันตามปกติแต่คราวนี้พวกผมอัดเต็มเลยครับคือเล่นกันเสียงดังสุดๆพอใกล้จะละงกองเสร็จอยู่ๆก็ได้ยินเสียงผู้หญิงตะคอกดังมาว่าพวกมึงพวกผมนิ่งเงียบกริบทันทีหันซ้ายหันขวามองหาที่มาของเสียงซึ่งทั้งประตูหน้าต่างก็ไม่มีใครเลยทั้งที่เสียงมันดังอยู่ในนี้แหละพวกผมสามคนถึงกับมองหน้ากันค่อยๆยกของกันต่อแบบเงียบๆในใจคือรู้แล้วล่ะว่าน่าจะเจอดีแถมตอนนั้นในโรงครัวไม่มีไฟเลยมันจะมืดสลัวสลัวหน่อยแต่ยังพอมองเห็นแล้วอยู่เพื่อนมันก็สะกิดผมใหญ่เลยผมหันไปเห็นมันหน้าซีดหน้าเสียโดยที่สายตามองจ้องค้างไปที่เพดานผมเลยมองตามสายตามันไปข้างบนมันจะมีคานไม้ใหญ่ๆวางขวางกับแนวหลังคาครับผมเห็นผู้หญิงนั่งห้อยขาอยู่อารมณ์เหมือนนั่งเล่นแบบลอยหน้าลอยตาผมเห็นแบบนั้นนี่ไม่กล้าขยับต่อไม้หันอากาศวอขาแข็งขึ้นมาทันทีเลยครับนาทีนั้นผู้หญิงบนนั้นไม่ได้มองพวกผมอยู่นะครับแต่พวกผมมองเธออยู่ผมจะหันไปสะกิดน้องผมแต่ไม่ต้องลักครับเพราะผมหันไปเห็นน้องมันยืนมองตาแข็งอยู่เหมือนกันเลยช่วงเวลานั้นคงไม่ได้นานแต่ผมกลับรู้สึกว่ามันช่างนั้นเหลือเกินแล้วสักพักเลือดครับเลือดหยดลงมาที่พื้นทีละหยดคือมันไหลมาจากกว่างขาของผู้หญิงคนนั้นเหมือนคนแท้งอะครับจากหยดสองหยดกลายเป็นไหลจอกเป็นก๊อกน้ำเลยทีนี้แล้วผู้หญิงคนนั้นก็ก้มลงมามองพวกผมแล้วร้องกรี๊ดโดดเสียงดังมากกะกกพวกผมตกใจกันหัวใจแทบหยุดเต้นตาก็จ้องค้างอยู่ตลอดนะครับเลือดก็ยังคงไหลออกมาเต็มพื้นเต็มไปหมดก่อนที่เธอจะกระโดดลงมาใส่พวกผมจ้ากระถีขาแข็งๆทีนี้วิ่งกันป่าราบทิ้งของทิ้งประตูขึ้นรถได้ออกรถเลยครับผมขับไปถึงหน้าวัดยังมีเสียงกรี๊ดตามหลังมาอีกตามมาด้วยเสียงหัวเราะแบบสะใจมากๆพอไปถึงบ้านเพื่อนที่จัดงาน
ก็มานั่งเหวอกันพักหนสระอึเอกงอของก็ยังลงไม่หมดคงต้องรอไปคืนอีกทีตอนเช้าเลยพอนั่งพักสติเริ่มกลับมาก็ไปเล่าให้พ่อเพื่อนฟังพ่อเพื่อนยิ้มแล้วบอกว่าเมื่อก่อนเคยมีแม่ครัวสาวท้องอ่อนไปเก็บของในโรงครัวแล้วถูกโต๊ะวางของตกใส่ตายคาที่เลยแล้วพ่อเพื่อนยังบอกอีกว่าใครเขาก็เจอกันทั้งนั้นและสรุปคือพวกผมน่าจะเชื่อป้าคนนั้นไม่น่าส่งเสียงดังวุ่นวายกันเลยไม่งั้นคงไม่เจอแบบจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้สรุปคือต้องให้น้าเอาของไปคอสระอือนอนให้แทนจากนั้นมาพวกผมก็ไม่กล้าผ่านไปทางโรงครัวของวัดนั้นอีกเลยครับจุดชาร์ฟเรื่องเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาร์ฟเรื่องเล่าหลอนหลอนชาร์ฟประสบการณ์เจอผีชาร์ฟเรื่องหลอนจากประสบการณ์ชาร์ฟเรื่องเล่าชวนหลอนชาร์ฟเล่าเรื่องลี้ลับชาร์ฟเรื่องเล่าผีชาร์ฟเรื่องเล่าหลอนก่อนอนชาร์ฟเรื่องสยองขวัญชาร์ฟไดอาครีชาร์ฟเล่าเรื่องผีชาร์ฟผี